วันนี้จะไปกินกันอีกแล้วเป็นร้านชาบู19บาทเดี๋ยวจะมาลองดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะชาบู19บาทอ่ะมันจะคุ้มกว่ากินบุฟเฟ่ต์หรือเปล่าเว้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิเกิลค่ะทุกคนวันนี้จะไปกินกันอีกแล้วจะไปกินชาบูกันนะคะเป็นร้านชาบู19บาทซึ่งเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะตั้งแต่เป็นเช้าเต็มกายไม่เลิกเล่นสักทีมุกนี้ เขาเปิดตั้งแต่4 5โมงถึงตี3ค่ะทุกคน เราจะรอกินตอนค่ำเพราะว่าตอนนี้ทุกคนยังทำงานไม่เสร็จนี่นะคะไม่ต้องแบบจี๊ดเย็นนี้คือเราจะกินหนักแน่นอนก็เลยจะต้องหาอะไรรองท้องก่อนเราต้องหาอะไรที่แบบเคี้ยวต่ำแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนมากพูดมาขนาดนี้แล้วไม่รู้ใช่ไหมว่าขายของอ่ะทุกคนดูออกปะล่ะดูไม่ออกนี่เดี๋ยวจะเดินไปดูที่ตู้เย็นโมเป็นคนขายของเนียนจริงๆโอ้ my god เนียนมากเลยใหม่มากโยเกิร์ตเมจิสูตร 0% รสใหม่ล่าสุดนะจ๊ะรสแอปเปิ้ลเพียง100แคลอรี่เท่านั้นหอมแอปเปิ้ลมากไข่มัน 0% ด้วยทุกคนแถมโยเกิร์ตยังเนื้อเนียนนุ่มและมูมะพร้าวหนึบหนักไปยังอยู่แล้วอ่ะอิ่มแล้วอ่ะเอ้าไม่รู้นะว่าใครของอ่ะเฮ้ยอิ่มจริงอร่อยด้วยหยุดกินไม่ได้เลยมันแบบสดชื่นหอมแอปเปิ้ลมากอยู่หอมมากไม่ต้องฝุ่นแอปเลยแล้วถ้าอิ่มแอปเป็นยังไงมันจะมีพวกประเภทคนที่แบบว่ากินน้ำผักแล้วปั่นเองแล้วก็อัดคลิปให้กำลังใจตัวเองว่าเออมันก็อิ่มอยู่นะทุกคนนั่นอ่ะคือแอปอิ่มอ๋อแต่เนี้ยสงสัยมานานละใครแค่คิดว่าคนดูจะรู้ป่าวว่าฉันขายของไม่รู้หรอกรู้ป่าวกินโยเกิร์ตปกติไม่แอปใช่ไหมแอปอะไรเออไม่โง่แอปเดี๋ยวมาซื้อกันนะคะไม่ได้ขายของเลยค่ะขายโยเกิร์ตแต่ก็ไม่หิวนะยังรู้สึกแบบสบายๆไม่ได้แอปอิ่มด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะที่เนี่ยคนอ่ะสามารถสั่งอะไรก็ได้ในราคา19บาทอ๋อมันไม่ได้19บาทหมดเลยพูดผิดคือมัน most of the menu อ่ะ19บาทก็จะเป็นพวกแบบสันคอสไลด์สันนอกสไลด์3ชั้นสไลด์หมูแดงตับปาโรลี่ปลาหมึกกรอบยำสาหร่ายชีสก็19บาทเอาเป็นว่าคือหลายอย่างอ่ะ19บาทเว้ยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะชาบู19บาทอ่ะมันจะคุ้มกว่ากินบุฟเฟ่หรือเปล่าเว้ยอ๋อไม่ได้เป็นหัวใช่ไหมไม่มีค่าแบบไม่มีค่าหัวไม่มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราสั่งแค่เดี๋ยวก่อนนะ19บาทถ้า3เมนูก็เพิ่ง57บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกคนละ3เมนูมาก่อนแล้วเราลองกินมาแชร์กันว่าอิ่มไหมได้ตอนนี้เรามีทั้งหมด6คนนะคะดูนะคะหันไป1 2 3แซ่บกลับมาแล้วค่ะพอแล้วให้อะถ้าทุกหันไปนะคะแพลนแล้วให้ทีมงานเราทำหน้าตาที่ดีที่สุดชมเอ้ยโหไม่หาพี่คนนี้นะคะแนะนำซิว่าทำอาชีพอะไรคะอาชีพตัดครับตัดต่อเหรอคะตัดหญ้าครับเดี๋ยวโมขอเริ่มสั่งก่อนละกันโมจะเอาห้ามสั่งซ้ำกันนะเว้ย3ชั้นสไลด์1ปลาดอลลี่1แล้วก็เห็ดเข็มทอง1อันนี้โมสั่งแล้ว6คน6 1 6 6 2 12 6 3 12 6 38รอเล่นเอาอะไรเดี๋ยวสั่งให้เอาสั่งคอเห็ดออรินจิเห็ดออรินจิ1แล้วอะไรอีกไส้อ่อนละกันเอาอะไรคะหมูแม่พี่ไข่ดำครับเอาหมูแดงหมูแดงครับไปจัดไปไปไหนอ่ะหมูแดงเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังตะกล้องเราเอาอะไรฮะปลาหมึกกรอบครับยำสาหร่ายชีสฮะพี่ตัดหญ้าเอาอะไรฮะเขียวกุ้งติ่มซำอยากกินหน้าตามากเลยสั่งแล้วไม่เข้ากับหน้าตาแล้วอะไรตอนนี้หมูมีแค่สองจานนะฮะความหวังอยู่ที่พี่หมูสั่งงาพี่แว่นหมูหมักงานนะคะข้าวโพดอ่อนทำไมต้องว่ามันด้วยอ่ะสั่งข้าวโพดเฉยๆไม่ได้เราต้องถามมันด้วยข้าวโพดอ่อนไก่หมักงาก็ได้มีหนึ่งอ๋อไก่หมักงาเลิศครบแล้วเหรอครบแล้วเฮ้ยไม่ได้เรคคอร์ดป่ะตะเกียบใช่เฮ้ยผมลืมปิดไมค์นี่จริงตั้งแต่แรกเลยนะใช่จริงป่ะเนี่ยจริงตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่กดถ่ายหักคะแนน5คะแนนสำหรับการลืมกดเสียงครั้งนี้กดแล้วหัก2คะแนนข้อหาแกล้งอยากหักทำไมอ่ะทุกคนคะ
แต่กล้องมันแกล้งได้แสบมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดด้วยการเป็นตากล้องตลอดการกินหรือว่าเราจะกินแทนเดี๋ยวกินแทนแล้วกันคอมเมนต์มาช่วยเพิ่มคะแนนให้หน่อยฮะมันกวนตีนฉันทุกคนอาหารมาแล้วนะคะทุกคนเป็นจากขอเป็นอย่างอื่นกันได้ไหมคะเอารางวัลทั้งหมดเนี่ยแลกเป็นรางวัลใหญ่อันนึงได้ไหมคะได้ไหมคะถ่ายได้เต็มที่ถ่ายตามสบายเลยนะคะวันนี้ไม่หิวโอเคได้แต่ถ้ากินก็ต้องกินพร้อมกันเอางี้ดีกว่าใครกินก่อนคนนั้นจ่ายนั่งยาวๆนั่งยาวๆไปไม่เอาดีกว่าหมุนช้อนมาหมุนช้อนหมุนยังไงอ่ะเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยตกที่ใครคนนั้นจ่ายอ่ะเนาะใช่เนี่ยหมุนอย่างเงี้ยเอ้าเอ้ามึงตามึงสายตาเหี่ยวปะเนี่ยเอายังไงใครกินก่อนคนนั้นจ่ายเอายังไงโมเอางี้ราคาโยเกิร์ตเมจิเนี่ย15บาทใครพูดเลข15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 3 4ผมไม่ได้พูดฮะ14แล้วอะไรต่อเป็นเท่าไหร่แค่พูดคำว่า15มันจะยากอะไรเดี๋ยวแค่พูดน่าสงสารนะนอกจากตากล้องจะไม่ได้กินแล้วทั้งหมดจะต้องไปเปิดไฟจริงนี่โอ้ยไม่มีแรงถ่ายอ่ะมาแล้วไม่ได้เดี๋ยวก็ได้บีบมาแล้วหมูครับเจ็ดดวงคือเวลาไปกินบุฟเฟ่อะบางทีอะเทคนิคของการทำให้ลูกค้ากินได้ไม่เยอะของร้านบุฟเฟ่คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรคือเขาจะทำน้ำจิ้มแบบไม่อร่อยเลยเพื่อตักกำลังเราแต่ร้านนี้มีน้ำจิ้มให้เลือกเยอะมากแล้วมันทำให้กินแล้วมันไม่รู้สึกจำเจเลยลองจิ้มชีสดูป่ะเผ็ดชีสนะฮะโอ้ยสิบเก้าบาทยืดมากโอ้โหเกี๊ยวเกี๊ยวของหนูเล็กชีสแท้ชีสปอมเป็นไงมันจะไม่หอมอ่ะแบบผสมแป้งเยอะชีสเจ็ดดีไม่รู้ว่าคุ้มขนาดไหนลองกินไปเรื่อยๆรอดูตอนเช็คบิลว่าเท่าไหร่การสั่งเพิ่มแล้วนะฮะควรว่าไงอร่อยนะเปิดถือเป็นร้านชาบูที่เพอร์เฟกต์นะน้ำจิ้มก็ดีน้ำซุปโอเควัตถุดิบคุณภาพก็ดีราคาก็ดีย่อมเยาตับคือแบบดูดิชิมบอกเลยว่าตับดีไม่เหม็นเลยคือสั่งทั้งหมด4รสเดี๋ยวดูนะคะว่าราคาทั้งหมดจะตกที่กี่บาทหมดเรียงโอ้ยเมื่อกี้ใครต้องเป็นคนจ่ายตังค์นะฮะใครเดี๋ยวดูจานตะกร้องนิดนึงฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นสุดท้ายก็กินเช็คบิลไม่รู้ว่าคุ้มขนาดไหนลองกินไปเรื่อยๆรอดูตอนเช็คบิลว่าเท่าไหร่เช็คบิลทั้งหมดเป็นราคา726บาทหาร6นะหาร6หนึ่งคนละ121บาทดูนี้ถูกเปล่าใช่เฮ้ยไอคิว200พูดช็อกอันนี้เรากินกันแบบดูเมนูหันดูแม่งคุ้มกับบุฟเฟ่เฉยงงเวอร์อย่างกอต้องขอขอบคุณกินกันจังนะคะถนนจรัญสนิทวงศ์61ที่คือสถานที่ในวันนี้นะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านี่ค่ะขอขอบคุณนะคะโยเกิร์ตเมจินะคะสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ห้างสรรพสินค้าทุกสาขามาถึงจุดนี้คนดูไม่ออกเนาะไม่ออกโอเคมันขายแน่นอยู่ใช่ปะไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องกลับแล้วนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊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 งกดอย่างที่นี้นะคะกดแล้วก็กดแล้วก็ติดขึ้นมาแล้วทำยังไงต้องทำยังไงอาการนั้นทุกวันสุดท้ายก็ยอมละกันตก